Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... เดี๋ยวสาจะพาเดินมาตรงนู้นนะคะตรงที่เป็นก้อนหินตรงนู้นเนาะนะคะอันนี้จะอยู่ข้างบนนะคะบนตรงจากที่เราเดินตรงเว็บล็อกข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะตรงนู้นก้อนหินสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะครึ่งๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันแดดเนี่ยมีมั่งไม่มีมั่งค่ะจะเดินไปดูตรงนู้นกันค่ะก็มีน้ำนะคะเป็นระยะค่ะนะคะน้ำเขาก็จะไหลลงไปข้างล่างเนาะตรงที่สาพาขึ้นมาตั้งแต่แรกมาแล้วค่ะนะคะวิวนี่สวยมากเลยนะคะคุณแต่ว่าลมมันแรงหน่อยจะหนาวค่ะตรงนั้นก็จะเป็นก้อนหินนะคะเหมือนกับเป็นภูเขาเนาะนะคะอีกมุมนึงค่ะตรงนั้นก็สวยมากเลยค่ะแต่มันออกคึ้มๆหน่อยนะคะก็เลยจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวจะพาไปตรงนู้นกันนะคะไปเดินไปกันค่ะ The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on meAnd follow your heart doesn't matter how far there is so ตรงนี้เราก็เดินไปนู่นกันค่ะป่ะสองสาวก็เดินไปรอที่รถแล้วค่ะเหลือแต่แม่กับลูกสาวคนโตค่ะกับจี้เนาะจี้ก็เดินตามแม่มาค่ะเราสองแม่ลูกต้องมาไลฟ์ซีมาดูค่ะถึงแล้วนะคะลมก็แรงค่ะผมเนี่ยฟูไปหมดแล้วนะคะก้อนหินมีแต่แบบก้อนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแดดก็ไม่ค่อยมีคึ้มๆหน่อยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยก้อนแบบว่ามีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติเนาะสวยมากเลยค่ะทางนู้นก้อนใหญ่มากMuch love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. จะพามาดูมุมนี้นะคะเดี๋ยวสายให้ดูมุมนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นก้อนหินเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวสายจะพาดูนี่ค่ะตรงนู้นก้อนใหญ่มากเลยค่ะก้อนหินที่ใหญ่มากเลยนะก้อนนี้นะคะก้อนใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะเห็นตรงล่างสวยไปอีกแบบค่ะสวยไปธรรมชาติเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ข้างล่างนะคะนี่จะมีอะไรนี่มีรังอะไรอยู่แถวนี้นะคะสวยอีกแบบค่ะอย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าธรรมชาติเรามาเข้าป่าอะไรก็ดูวิวดูอะไรก็สวยสดชื่นอีกแบบค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเนาะก้อนหินก็สวยแปลกไปอย่างอันละแบบเนาะแต่ละก้อนในแบบสวยสวยก้อนเล็กก้อนใหญ่ค่ะสวยมากเลยตรงนู้นก็จะเป็นวิวค่ะเนี่ยค่ะก้อนเมฆก็มีคึ้มดีนะคะมาวันนี้ฝนไม่ตกค่ะแต่มันก็คึ้มอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นรอบข้างก้อนหินใหญ่นี่ก็มีคนมาเขาก็มาถ่ายกล้องเนี่ยมีตัวโดรนนะคะเขาก็เอามาถ่ายคงจะถ่ายเป็นมุมสูงนะคะเดี๋ยวสาจะถ่ายตรงนี้เนาะThere is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I คลิปแต่ละมุมสวยมากเลยค่ะจะพาดูค่ะมาค่ะเดินมาดูเดี๋ยวไปขึ้นไปดูนี่นั่งพักสักหน่อยนั่งก่อนนั่งพักหน่อยนี่ค่ะแต่ละก้อนได้สวยมากเลยตรงนั้นก็ที่สายดูเป็นต้นสนค่ะมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแถวนี้นะสวยแปลกนี้เนาะสวยแบบธรรมชาตินานๆมาทีก็ต้องมาแบบถ่ายให้ FC ดูเนาะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะก็จะอยู่ในเขตเพิร์ทนะคะเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่นิยมมาเที่ยวกันที่สุดเลยค่ะที่ออสเตรเลียนะคะ It's you yeah boy the one to show me now and foreverI'm sorry.
day and smiling, holding on to your tie. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงท้ายเนาะที่สาพาเดินมานู่นค่ะมันก็จะเป็นก้อนหินข้างบนนี่นะแต่คงจะไม่เดินไปแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเดินเยอะแล้วก็มีคนไปยืนถ่ายอยู่แถวนั้นนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่ไหวแล้วค่ะสาก็เดินเหนื่อยแล้วค่ะก็เดินแค่ตรงนี้แหละค่ะก็อ้อมไปนี่เนาะนี่ค่ะลูกสาวก็บอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะเดินไม่ไหวแล้วค่ะก็จะพาดูแต่ตรงนี้มันก็จะมีเป็นวิวเหมือนกันค่ะทุกที่เลยค่ะก็เนาะนี่ค่ะนานๆมาทีก็อยากจะเดินดูให้ทั่วค่ะแต่ว่ามันก็เดินไม่ไหวก็เหนื่อยค่ะก็ต้องเดินเท่าที่เราเดินได้เนาะดอกไม้ป่าก็มีเหมือนที่สาคูเนาะเดินไปมันจะออกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีทุกที่เลยนะคะที่เดินไปที่มีแบบเป็นน้ำเป็นโขดหินเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะสวยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะสามาเจอแบบมันก็จะเป็นน้ำหยดลงไปเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นน้ำหยดลงไปสงสัยก็จะชอบขึ้นมาแบบธรรมชาติจะพกน้ำพวกความชื้นความเย็นนี่แหละค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะก็เดินมาอ้อมเลยนะคะตรงนี้เนาะก็อ้อมไปตรงโน้นนู้นค่ะสุดสายตาเลยแหละเดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นเว็บล็อกค่ะนี่ค่ะก็ให้ดูเนาะตรงนี้ค่ะก็ทางนู้นนะคะที่สาเดินมาเนาะตรงนู้นค่ะแล้วก็จะเดินขึ้นไปตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นค่ะก้อนหินที่สาถ่ายเมื่อกี้เนาะสาวนะคะก้อนใหญ่มากเลยนะคะสวยสวยธรรมชาติยอมรับว่าสวยจริงๆค่ะถ้าคนมาเที่ยวก็แบบว่ามาก็คุ้มค่าค่ะในการมาเนาะเดินดูแบบว่าสุดลูกหูลูกตาค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นกำแพงกั้นไว้ตรงนู้นเนาะอันนั้นจะเป็นด้านหลังค่ะคงจะไม่เดินแล้วค่ะเหนื่อยค่ะนู่นค่ะถ้าเราเดินไปตรงนู้นก็ไปได้แต่ว่าเขาจะกั้นไว้ตรงนู้นไปได้แต่ด้านหลังทางนู้นค่ะซูมให้ดูเนาะสวยจริงๆค่ะมาแล้วก็คุ้มค่าในการชมค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาจะเป็นกำแพงเนาะกำแพงกั้นไว้ค่ะนี่ค่ะเขาก็ห้ามคนเดินไปตรงนู้นค่ะมันจะเป็นเหมือนภูเขาอีกลูกหนึ่งค่ะตรงนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ข้างล่างค่ะเป็นป่าไม้ค่ะก็เป็นป่าพวกยูคานั่นแหละค่ะสวยค่ะธรรมชาตินี่สวยจริงๆค่ะนะสาก็จะเดินอ้อมกลับไปตรงนู้นแล้วล่ะค่ะป่ะว่าแล้วก็เดินกลับกันค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะไม่ไหวค่ะเหนื่อยแล้วค่ะนั่งแล้วเขาไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะคะอันนี้จะเป็นข้างล่างเนาะนี่ค่ะเว็บล็อกข้างล่างค่ะสาอยู่ข้างบนค่ะก็นี่เนาะเขาจะกั้นไว้ค่ะเขากลัวคนตกลงไปเราก็ถ่ายตรงนี้ค่ะนี่สาก็จะเดินลงไปตรงนู้นแล้วมันจะเป็นทางที่เราจะต้องย้อนกลับไปสู่ที่ลานจอดรถนะคะก็ที่เดิมค่ะข้างล่างก็เขาก็มาถ่ายรูปกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็เดินลงไปค่ะไปข้างบนนี่เขาน่าจะหมดแล้วมีแต่สาขึ้นมาข้างบนเขาลงกันหมดแล้วค่ะข้างบนเหลือแต่สาส่วนมากก็มีคนขึ้นมาข้างล่างกันค่ะมันก็จะเป็นมุมอย่างนี้เนาะเขาจะไม่ให้คนนั่งค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำไหลลงไปแล้วก็ทำให้หินเปลี่ยนสีนะคะ
สวยมากเลยค่ะก็นี่นะคะเราจะถ่ายให้ดูเป็นระยะเนาะก็ค่อยเขาก็จะกั้นไว้เหมือนที่สาพูดเนาะค่ะกลัวคนตกลงไปค่ะมันก็จะเป็นนี่ค่ะน้ำมันไหลลงไปค่ะก็เลยทำให้แบบหินเป็นสีสวยเนาะออกเหมือนทองมันก็มีน้ำ as long as you're in my arms boy the one to show me now and forever no you'll never be alone again ตรงนี้เนาะนี่ค่ะเนี่ยก็อ้อมไปตรงโน้นค่ะนี่ค่ะมุมโน้นก็จะนี่ค่ะสายซูมให้ดูเนาะตรงโน้นแหละค่ะที่เราไปถ่ายรูปกันDo you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me.Follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling. นี่ค่ะเขาก็จะเขียนป้ายไว้นะคะว่าตรงนี้จะเป็นฮิปโปยาร์ดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้นค่ะก็เดินเนาะไปตรงนู้นค่ะตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะคะนี่ค่ะก็เข้าไปตรงจุดนู้นนะคะทางนี้จะเป็นเวียบล็อกค่ะนี่ค่ะที่คนเดินเข้าไปเนาะขวามือเนี่ยค่ะแต่ถ้าไปตรงไปนี่ก็จะเป็นฮิปโปยาร์ดค่ะแล้วก็เดินไปตรงนู้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่สาเดินไปตรงนู้นนะขึ้นมาแล้วได้แล้วแล้วก็เดินมาข้างล่างแล้วค่ะก็กลับมาถึงจุดที่ทางที่เราเดินขึ้นไปตอนแรกนะคะก็กว่าจะเดินดูทั่วก็ทำหอบเหมือนกันค่ะเหนื่อยค่ะแต่เนาะยังไงเพื่อเรามาเที่ยวเนาะนานๆทีเราก็ต้องดูให้ทั่วค่ะแมงวันก็เยอะค่ะเพราะมันเป็นป่าเนาะถ้าไม่ใส่แว่นตานะคะแมงวันเนี่ยจะจับตาค่ะต้องใส่แว่นตาค่ะ